ือนสิงหาคมราศีมังกรวาสนาในช่วงนี้มักมีคู่แข่งตลอดเวลาจะทำอะไรจะเหนื่อยเป็นพิเศษโดยเฉพาะบางท่านที่ต้องวิ่งเต้นติดต่อกับผู้ใหญ่จะเหนื่อยมากคุณต้องหมั่นตรวจเช็คสุขภาพไว้บ้างนะครับเพราะว่าสุขภาพคุณไม่ค่อยดีเท่าไรนักและเข้าหาสังคมต้องอย่าออกตัวมากเดี๋ยวจะเจอปัญหาบ่อยคุณต้องระวังไว้บ้างนะครับการงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ต้องไปติดต่อเจจาซะส่วนมากหรืออาจต้องเข้าสังคมบ่อยขึ้นคุณจะต้องวิ่งเต้นตลอดเวลาแต่ดวงงานปีนี้เดินทางแวกจะให้โชคมากกว่าหากอยู่กับที่งานจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรนักฉะนั้นต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกจะดีกว่าการเงินชวราศีมังกรนั้นถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวมีเงินใช้ไม่ขาดมือบางคนจะได้เงินหรือของขวัญของฝากจากแฟนบางคนจะได้เงินมาจากหุ้นส่วนนั้นเองใครมีโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์บางที่จะเสียบ่อยคุณควรเซฟข้อมูลไว้หลายที่ความรักถือว่ายังไม่ดีมากเพราะว่าหากใครที่มีคู่อยู่แล้วบางทีคุณจะห่างเหินกับคนรักหรือไม่ก็ต้องอยู่คนละที่และให้ระวังคนรักอาจจะเจ็บป่วยบ่อยต้องหมั่นเช็คร่างกายไว้บ้างส่วนใครที่ยังไม่มีคู่อาจจะเจอคู่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้